แม่ทัพภาคที่2ค่ะเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังประจำปี2559ค่ะที่หน้าสโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับพลโทวิชัยแชร์จอหอนะครับแม่ทัพภาคที่2ครับเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมนะครับซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศและก็การปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังประจำปี2559นะครับเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บังคับบัญชาผู้บังคับหน่วยและก็ฝ่ายหน่วยการในการควบคุมและก็จำหน่ายการยุทธต่อหน่วยต่างๆได้มีประสบการณ์และเกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับตามแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพที่2นะครับภายใต้ระบบควบคุมบังคับบัญชาทั้งในสถานการณ์ปกติแล้วก็สถานการณ์สงครามและเป็นโอกาสในการเตรียมความพร้อมรบและพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆนะคะนำไปสู่การพัฒนาแผนพัฒนาหลักนิยมเพื่อให้กองกำลังเฉพาะกิจร่วมกับกองทัพภาคที่2นะคะมีความพร้อมในการเผชิญต่อภัยคุกคามได้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยมีกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2หน่วยนอกกองทัพภาคที่2และส่วนราชการพลเรือนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงค่ะThank you.